จะไปไหนจ๊ะน้องสาวเอากระเป๋าขึ้นมานะอยากได้เหรอจ๊ะเข้ามาเอาสิจ๊ะจอยจอยจอยมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่กาพี่กามึงยุ่งอะไรอยู่วะเฮ้ยพี่กาเฮ้ยเฮ้ยจอยจอยเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วจอยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงขอโทษนะครับเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนผมสีน้ำตาลบ้างไหมครับที่หน้าตาน่ารักน่ารักครับไม่เห็นค่ะขอบคุณครับขอโทษนะครับเห็นเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนที่ผมสีน้ำตาลไหมครับไม่เห็นนะครับขอบคุณครับครับจอยยังไม่ได้ขอบคุณพี่เกริกเลยถ้าพี่เกริกมาไม่ทันจอยต้องแย่แน่ๆค่ะโชคดีนะที่พี่ไปติดต่อกูดังข้าวแถวนั้นพอดีอะไม่งั้นแล้วก็ว่าแต่จอยเถอะไปอยู่แถวนั้นได้ยังไงขอโทษนะครับเห็นเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วผมสีน้ำตาลนะครับนี่ต้นไม้เยอะจังเลยนะคะสวยด้วยอันนั้นดอกอะไรคะแปลกจังพี่ให้จอยจ้ะเขาเรียกว่าดอกรักปกติแล้วเนี่ยดอกรักมันจะไม่มีกลิ่นนะแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้พี่ถึงรู้สึกว่ามันหอมมากเลยอ
เดียวอเดียวครับพอได้แล้วเธอเคยสัญญากับอาใช่ไหมว่าจะไม่ทำให้จอยเสียหายอเดียวครับผมยอมรับผิดครับถอยไปอาต้องการจะพูดกับหลานอาตามลำพังเรามีเรื่องต้องคุยกันทำไมจอยถึงชอบทำตัวราวกับผู้หญิงข้างถนนไม่รู้จักอายยอมให้ผู้ชายจูบจอยไม่ได้จูบกับพี่เกริกนะคะทำไมอาเดียวถึงคิดว่าจอยกล้าทำเรื่องบัดสีแบบนั้นก็เพราะอายเห็นกับตานะสิจอยไม่ยอมฟังอาเลยเอาแต่ทำผิดซ้ำซากตลอดเวลาจนอาชักจะเหลือทนกับจอยแล้วถ้าเป็นคนอื่นมองจอยผิดจอยจะไม่เสียใจเลยแต่นี่กลับเป็นคนที่จอยคิดว่าเข้าใจจอยมากที่สุดถ้าอาเดียวคิดแบบนั้นกับจอยอเดียวก็ไม่จำเป็นต้องมาทนดูแลจอยอีกค่ะอ้วนดีนี่ถ้าหากว่าจอยไม่ใช่ลูกของพี่ผ้าล่ะก็อาจจะไม่ทนกับจอยอีกงั้นอเดียวก็คิดซะว่าจอยไม่ใช่ลูกของคุณพ่อก็แล้วกันค่ะอเดียวจะได้ไม่ต้องจำใจมาดูแลจอยได้ถ้าจอยต้องการอย่างนั้นแล้วก็อาจจะไม่ยุ่งกับจอยอีกจอยจะทำอะไรก็เชิญแต่ถ้าหากว่ามีสามัญสำนึกอยู่บ้างก่อนที่จะทำอะไรหัดคิดเอาไว้ซะบ้างว่าพักดีไปดึงคนอื่นจะเสื่อมเสียบ้างหรือเปล่าเพนมีอะไรจะใช้จอยหรือเปล่าคะอาขอร้องนะจอยเลิกใช้มารยาปั่นหัวพี่ชายเดียวได้ละทำไมอะเพนพูดแบบนี้ล่ะคะอย่ามาทำเป็นไร้เดียงสาหน่อยเลยเธอก็รู้ว่าอาพูดถึงอะไรอย่าคิดว่าอาไม่รู้นะว่าเธอคิดอะไรกับพี่ชายเดียวนี่เธอกำลังจะใช้มารยาคิดแย่งพี่ชายเดียวไปจากฉันใช่ไหมแต่จอยไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับอเดียวจริงๆนะคะแน่ใจเหรอไม่ได้คิดเธอก็รู้ดีว่าพี่ชายไม่ใช่อาแท้ๆของเธออย่ามาทำเป็นดัดจริตใช้ความเป็นหลานบังหน้าเลยว่าไงเธอกล้าบอกฉันไหมว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับพี่ชายเดียวไม่เคยคิดอยากอยู่ใกล้ๆไม่เคยอยากให้เขาเข้าอกเข้าใจเอาอกเอาใจดูแลบอกฉันมาสิเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าเธอก็ไม่กล้าพูดฉันขอเตือนเอาไว้เลยนะว่าให้เลิกคิดได้แล้วเพราะว่าฉันไม่มีวันยอมเสียพี่ชายเดียวให้ใครเด็ดขาดแม่เจิดเขาฝากนมมาให้เธอนะดื่มซะสิไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวอาป้อนให้ก็แล้วกันนะอ
นี่แค่เตือนถ้าหากว่าเธอยังดื้อด้านอยู่กับพี่ชายเดียวอยู่อีกถ้าโดนหนักกว่านี้แน่เพียงเธอจะนานเท่าไรไม่มี